สดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่มีคนถามมาว่าจะตัดแต่งวิดีโอในเครื่องซัมซุงเนี่ยนะมันทำอะไรได้บ้างอันนี้อถาถามมาก็ทำให้ดูพี่พี่เทียบกับเครื่องพี่แล้วกันเครื่องพี่ยี่ห้ออะไรอันนี้เราอยู่ในซัมซุง A50 ทำอะไรได้บ้างเมื่อเราเข้าไปเกี่ยวากาับ ตัดแต่งตั้งค่าอะไรเกี่ยวกับวิดีโอที่มีในเครื่องนี้อ่ะเราก็ไปดูกันสิไปในแกลอลอรี่นี่กดเข้าไปหลังจากนั้นเราก็ไปเลือกเอาวิดีโอสักอันหนึ่งขึ้นมากดให้คุณดูเออเอาดือด้อเลยอืหลังจากนั้นเราก็ไปกดนี่ไอตัวเขาเรียกอะไรอ่ะคล้ายๆูกบินสอไหมปากกาไหมอะไรสักอย่างอะเมื่อกี้ว่าการตั้งค่าของของสิ่งที่เราเรากดขึ้นมาเอาง่ายง่าย,อ,ยอธิบายยากเอากดไป กดเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีฟังก์ชันอยู่2อย่างนะ,ะมีอะไรบ้างก็มีตรงนี้เป็นการตัดวิดีโอโดยเอานิ้วแตะตรงเส้นขอบข้างหลังอ่ะคุณสามารถลูดลูลูด,ดขึ้นลูดลงลูดเข้าลูดออกได้อ่อันนี้ลองให้ดูอ่ะเอออย่างนี้นี่นะคุณก็จะเห็นว่าตัวเลขของเวลาตรงนี้มันเปลี่ยนไปเห็นไหมอ่าตอนแรกเนี่ยมัน7นาทีกว่าเลยนะตอนนี้มันเหลือ6 จุดสาหนาทีโอเคไหมหกนาทีหกนาทีสาวีเอาเองให้อ่ะอันนี้เราก็เปลี่ยนอีกก็กลับไปเหมือนเดิมก็ได้ในการเอาเอานี้เราแตะตรงนี้เราก็ลากกลับไปลาลากกลับไปลาลากกลับไปได้อืออ่ะกลับไปเหมือนเดิมก็เป็นเนาทีเหมือนเดิมโอเคไหมอ่ะอันนี้อย่างหนึ่งนะอีกอย่างหนึ่งก็คือหมุนนี่หมุนหมุนได้คือเราหมุนภาพของวีดีโอจากแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ แต่คุณจะรู้เรื่องเหรอบางทีปัญหาไม่อยู่ตรงนี้นหรอกปัญหาอยู่ตรงบางทีใครก็ไม่รู้ส่งคลิปวิดีโอมาเราก็รู้อยู่ว่ามันเป็นภาพแนวนอนแต่มันส่งมาเป็นแนวตั้งเราก็ตั้งโทรศัพท์ดูแล้วต้องกระตะแคกงหน้านดูเพราะว่าเราวางโทรศัพท์นอนปั๊บมันก็กลายเป็นภาพเล็กเพราะมันเป็นภาพแนวตั้งวะคนทํานี่ก็แม่ไม่รู้จะไหวย,ยังไงจริงๆเลยอ่ะเราก็มากดหมุนได้อันนี้เนี่ยเราก็กดหมุนจึ๊กอย่างเงี้ย กดหนึ่งทีมันก็จะกลายเป็นแนวนอนกดอีกทีก็จะกลายเป็นตีลังกามันจะดูรู้เรื่องไหมเนี่ยไม่รู้ก็วกดอีกหนึ่งทีอ่าก็เอ้ามาสิโอเคมันก็จะเอียงไปข้างหนึ่งกดอีกทีมันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมโอเคไหมอ่าเวลากดลงไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีให้เราเนี่ยบันทึกอ่าถ้าเราเปลี่ยนเราตั้งค่าสาแก้ใจแล้วเราก็กดบันทึกทุกอย่างก็จะเรียบร้อย อย่างที่เราอยากได้มันตั้งค่าได้แค่นี้เเครื่องคุณมีอะไรบ้างล่ะไม่รู้บางย e ี่ห้อก็มีเยอะเหมือนกนะันแต่บางย e ี่ห้อมันบางทีมันก็มีอย่างที่เราไม่อยากไม่อยากได้แต่เราที่อยากได้มันไม่มีที่อยากมีมันไม่มีโอ้ยก็ธรรมาดาพี่อันนี้ก็รู้ไว้ว่าเครื่องทำสูงก็มีอันนี้นะ,ะถ้าเกิดเราไม่ชอบล่ะออาไม่เกิดไม่ชอบก็กดย้อนกลับเราเปลี่ยนใจแล้วกดย้อนกลับปั๊บเขาก็จะถามเราว่า่าจะบันทึกจะละทิ้งหรือว่ายกเลิกทาต่อ เราก็ละทิ้งเพราะเราไม่ทําอะไรกับมันทั้งงานนะปล่อยไว้อย่างนี้แหละของเราไม่เปลี่ยนทำไมมันดีอยู่แล้วอันนี้แค่มาทําให้ดูเฉยๆว่าคลิปวิดีโอที่มีในเครื่องของซัมซุงเนี่ยเราสามารถตัดได้หมุนได้แต่อย่างอื่นทําไม่ได้ทําได้แค่นี้เออขาเขาถามมาว่ามันทําอะไรได้บ้างทําได้แค่สองอย่างพี่หนึ่งหมุนสองตัดให้สั้นลง ทำให้ยาวไม่ได้มันยาวแค่ไหนก็ได้แค่นั้นก็จะยาวกว่าเดิมมันทําได้ที่ไหนเนาะเป็้ฟังก์ชันต่อวิดีโอ้โอเคเอามาฝากกันประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ